มาเลเซียชิงความเป็นมหาชัยอันดับ1ของประเทศจีนท็อป3ของเอเชียอันดับที่25ของโลกค่ะพื้นที่มหาชัยนี้นะคะแต่ก่อนเคยเป็นสวนของราชวงศ์ชิงนะคะก็คือสวยมากเลยทีเดียวนะคะก่อตั้งในปี1911นะคะตอนนี้อายุ111ปีแต่ก่อนเคยชื่อซิงหัว Imperial College นะคะสิ่งที่น่ารู้ก็คือมหาวิทยาลัยนี้เคยอพยพไปที่เมืองคุนหมิงกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งและหนานไคในปี1937ในช่วงสงครามญี่ปุ่นค่ะ1ปีผ่านมานะคะในปี1938ก็ได้ร่วมเปิดมหาวิทยาลัย National Southwest Associated University นะคะแล้วหลังจากนั้นในปี1946ถึงย้ายกลับไปในเมืองปักกิ่งอีกรอบนึงค่ะการเรียนที่นี่จะค่อนข้างน่าสนใจนะคะจะแบ่งเป็น3เทอมฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแล้วก็ซัมเมอร์นะคะช่วงซัมเมอร์ก็จะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งไปฝึกงานส่วนหนึ่งได้พักนะคะนักเรียนปริญญาตรีที่สนใจสมัครนะคะจะมีทั้งหมด84สาขาที่สามารถเลือกได้ในหลากหลายแขนงในทีเดียวค่ะนักเรียนต้องมี HSK 5ในการสมัครถ้ามี HSK 4ก็สามารถสมัครได้แต่ต้องผ่าน HSK 5ภายในปีแรกนักเรียนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีก็สามารถสมัครได้แต่ต้องทำเอกสารเพิ่มเติมนะคะส่วนนักเรียนที่สนใจปริญญาโทและปริญญาเอกก็คือค่อนข้างที่จะมีหลากหลายสาขามากแล้วก็มีหลากหลายสาขาที่ทำร่วมกับต่างประเทศด้วยค่ะค่าสมัครมหาวิทยาลัยจะอยู่ที่ประมาณ800หยวนหรือประมาณ 4,000 บาทต่อครั้งอันนี้ไม่ได้คืนนะคะหลังจากที่เราส่งเอกสารไปแล้วก็จะต้องมีการสัมภาษณ์และสอบเข้าค่ะที่นี่จะเปิดรับ3รอบนะคะถ้าเราฟังวิดีโอนี้อยู่รอบแรกจบไปแล้วก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็คือรับแค่รอบแรกอย่างเดียวมาดูรอบที่2และรอบที่3กันนะคะรอบที่2จะเปิดรับกลางเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนรอบ3จะเปิดรับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมกราคมแล้วก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่ทำร่วมกับฮ่องกงอันนี้นะคะอันนี้ก็จะปิดรับสมัครค่อนข้างช้าก็คือช่วงต้นเดือนเมษายนค่ะค่าเทอมนะคะวิศวกรรมศาสตร์จะอยู่ที่ 30,000 หยวนหรือประมาณ 150,000 บาทต่อปีสาขาพวกเศรษฐศาสตร์การค้าสังคมนิติศาสตร์ศิลปศาสตร์นะคะจะอยู่ที่ 26,000 หรือประมาณ 130,000 ศิลปกรรมศาสตร์จะอยู่ที่ 40,000 หรือประมาณ 200,000 นะคะหอพักที่นี่นะคะห้องเดียวจะอยู่ที่ 80 หยวนต่อวันห้องคู่จะอยู่ที่ 40 หยวนต่อวันนะคะเมื่อน้องๆถามเรื่องหอพักมานะคะหอพักเนี่ยก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็จะมีห้องน้ำที่แบบแชร์กันแล้วก็จะมีห้องน้ำแชร์กันทั้งชั้นนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าหอพักที่นี่ไม่ได้ดีมากเลยจริงๆนะคะพี่ไปดูแล้วคือค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะในเมืองเลยทุนที่นักเรียนสามารถสมัครได้นะคะจะมี CSC Type A นะคะแล้วก็ Beijing Government Scholarship ค่ะที่จะครอบคลุมค่าเทอม 100% ครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่าบางส่วนค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย